สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อร่อยพุงนะวันนี้เอาใจคนชอบกินข้าวต้มกันนะครับผมเราจะมาทำชะโป๊ผัดไข่นะง่ายๆสำหรับคนไม่สบายด้วยนะหรือว่าไม่รู้จะกินอะไรดีนะอันนี้เรามีข้าวสวยนะครับข้าวหุงสุกอยู่แล้วเนาะเราใส่น้ำเทลงไปนะครับให้น้ำท่วมข้าวขึ้นมาสัก1ข้อนะครับทำง่ายๆนะอันนี้ทำเป็นแบบข้าวต้มกุ้ยนะครับผมเราใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะครับโอเคแล้วก็รอให้มันเดือดนะให้ข้าวมันแตกเม็ดกว่านี้นะครับให้มันแบบเหมือนข้าวต้มเวลาเราไปร้านข้าวต้มนะเดี๋ยวคนๆหน่อยนะครับนี่นะครับเราต้มให้มันประมาณนี้ก็พอนะสำหรับแบบคนไม่สบายนะครับให้มันมีน้ำแบบนิดหน่อยก่อนนี่นะครับโอเคก็ปิดแก๊สนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาทำชะโป๊ผัดไข่กันนะครับครับผมนี่เดี๋ยวเรามาตั้งกระทะนะครับเสร็จมันไปสัก2ช้อนโต๊ะนะครับผมตั้งไฟนะวันนี้เราใช้โป๊ะหวานนะครับผมซื้อมามันเป็นหอยแล้วเนาะ200กรัมก็คือ2ขีดนั่นเองนะครับเราจะใช้ไข่ประมาณ 2-3 ฟองนะวันนี้เรามีไข่ไก่ไซส์4นะครับไซส์เบอร์เล็กเนาะเราก็จะใช้3ฟองนะถ้าเป็นใช้โป๊ะเค็มเนี่ยต้องเอาไปล้างก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมาผัดจะเค็มเกินนะครับผมอันนี้มันเป็นชะโป๊ะหวานแล้วก็เลยรสชาติมันไม่ได้เค็มเนาะเราก็ลงมาผัดได้เลยนะเนี่ยผัดหัวชะโป๊ะเนี่ยครั้งก่อนที่เราจะผัดเราต้องชิมก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่าสรุปว่ามันเค็มเกินไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้หอมนะเราจะใส่ชะโป๊ะลงไปผัดก่อนนะครับเราจะใส่ไข่ทีหลังเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นผัดชะโป๊ะแบบเป็นแผ่นโอ้ไม่ไฟนะครับมันเวลาผัดชะโป๊ะเนี่ยแล้วแต่คนชอบเลยนะบางคนก็ชอบแบบยุ่ยๆนะครับคือถ้าชอบแบบยุ่ยๆเป็นเส้นๆก็คือลงกระเทียมหรือไม่ใส่กระเทียมก็ได้นะครับน้ำมันปุ๊บลงไข่นะครับคั่วไข่ก่อนนะยีไข่ก่อนแล้วค่อยใส่ชะโป๊ะลงไปนะครับแต่นี้เราจะคั่วชะโป๊ะให้หอมก่อนนะแล้วก็เอาไข่ลงไปนะครับเพราะว่าเราอยากได้ชะโป๊ะเป็นแผ่นแล้วก็จะพลิกเป็นแผ่นนะครับโอเคชะโป๊ะเริ่มกลิ่นหอมได้ที่นะครับก็ใส่ไข่ลงไปนะเปลี่ยนหน่อยนะถ้าอยากให้พลิกง่ายก็คือแบ่งเป็นสัก3ส่วนนะครับแล้วก็พลิกนะครับมันนี่นะครับI'm
ให้มันแบบดูเกลียมๆนิดนึงนะครับสีมันจะได้สวยนะครับเรียบร้อยแล้วไข่เซตตัวแล้วก็นี่นะครับเสร็จแล้วก็ตักขึ้นนะฮะโอเคเราจะปิดแก๊สนะครับผมแล้วก็เสิร์ฟนะนะครับเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับเชโปผัดไข่แบบสูตรเรานะทำแบบเป็นแผ่นนะถ้าใครชอบแบบทำแบบเป็นครัวก็ได้เลยนะครับผมอันนี้ไม่มีสูตรตายตัวอยู่แล้วนะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนะไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ